ไปเที่ยวจุดที่เป็นทะเลของกรุงเทพนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้นะครับว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดทะเลนะครับแต่บางคนยังไม่ทราบนะครับว่าทะเลของกรุงเทพจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนนะครับก็จะอยู่ตรงบางขุนเทียนนี่แหละจะมีจุดที่ว่าเราสามารถที่จะเดินเข้าไปหรือว่าปั่นจักรยานเข้าไปได้นะครับผมเคยเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปครั้งหนึ่งช่วงที่ว่าเขายังไม่ได้ห้ามนะครับที่ทำใหม่เนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับว่าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ชุมชนนะครับมีให้เด็กๆเนี่ยเข้าไปศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอำเภอบางขุนเทียนว่ามีประวัติมีอะไรยังไงนะครับแล้วก็ในศูนย์พิพิธภัณฑ์นั้นเนี่ยเขาก็จะมีรถจักรยานเนี่ยเอาไว้ให้เช่านะครับโดยวันนี้เราก็จะลองไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็พาเด็กๆไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะปั่นกันไปถึงทะเลเลยนะครับไปถึงจุดชมวิวทะเลกรุงเทพของแท้เลยนะครับไม่ใช่บางขุนเทียนแบบที่หลายๆคนรู้จักกันอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งของบางขุนเทียนที่ยังไม่มีใครรู้จักครับหลายคนรู้จักไปดูกันนะครับว่าเป็นก็สำหรับการเดินทางนะครับถ้ามาจากพระราม2ก็เลี้ยวเข้าถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะครับวิ่งตรงนะครับจนสุดทางเลยนะครับถึง3แยกก็เลี้ยวขวาจากนั้นก็นำรถเข้าไปจอดนะครับในโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์นะครับทางฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็จุดที่ให้เราสามารถที่จะเช่าจักรยานนะครับคันละ30บาทนะครับตอนนี้ก็อยู่กันที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ครับแยกบางขุนเทียนนะครับเป็นจุดที่เราจะเข้าไปดูทะเลกรุงเทพกันนะครับผมมากับครอบครัวครับแล้วก็ครอบครัวยายเหมาว้าวสวัสดีครับจะมาเช่าจักรยานนะครับก็จะปั่นเข้าไปนะครับปั่นเท่าไหร่ครับพี่ไปเลือกข้างนอกให้เลยอ๋อไม่ติดนะผมจะเอามาใส่ปั่นเข้าไปได้ไหมพี่ปั่นได้ครับเวลาหมด5โมงเหลืออีก10นาทีอ๋อไปถึง5โมงไปถึงอาบงมาถึงหมดเวลาเข้าที่นี่แต่ถึง6 โมงครึ่งโอเคโอเคนะครับก็เวลาเขาจะปิดป่าด้านใน6 โมงครึ่งนะครับเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูกระต่ายก็จากจุดนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วก็ขับตามถนนที่เป็นถนนปูนซีเมนต์นะครับข้ามคลองแล้วก็เลาะไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นทางที่เขามีให้นะครับระยะทางก็ประมาณสักประมาณ 4-5 กิโลนะครับซึ่งสองข้างทางก็เต็มไปด้วยของธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อหอยนะครับแล้วก็เป็นพวกต้นโกงกลางต้นโพทะเลนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้เขาทำดีมากนะครับให้เรามาแวะถ่ายรูปนะครับชื่นชมธรรมชาติกันได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวส่วนข้างในนี้ไม่มีอะไรขายนะครับต้องเตรียมน้ำเตรียมขนมกันมาเองด้วยนะครับไม่นานแล้วก็ถึงนะครับจุดชมวิวทะเลกรุงเทพจากจุดนี้นะครับเราก็สามารถจอดรถแล้วก็เดินเที่ยวบริเวณรอบๆได้นะครับก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกป่านะครับก็ลองติดต่อนะครับที่โรงเรียนที่เราเช่ารถเนี่ยนะครับก็ตอนนี้นะครับที่ชมวิวทะเลกรุงเทพนะครับเป็นที่ครับเอ้ยเขตนี่นะเขตบางขุนเทียนนะครับเป็นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับใครยังไม่รู้นะครับตรงนี้ยังมีจุดนึงที่เป็นทะเลของกรุ
รุงเทพที่สามารถเข้าถึงได้นะครับตอนนี้เขาทำดีหมดแล้วนะครับทางตรงทางเดินทางเข้าต่างๆที่เป็นทางปูนสมัยก่อนนี่ยังเป็นทางไม้ไผ่นะครับที่ผมมากันงาน5ปีที่แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นปูนหมดแล้วนะครับจริงๆเขาไม่อนุญาตให้มอเตอร์ไซค์เข้านะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังพอมีบุคคลเนี่ยก็เขาเข้ามากันนะครับจักรยานเข้ามาได้ครับไปเช่าจักรยานงอเข้ามาครับชิวๆเข้ามามีทางเดินสื่อสารธรรมชาติมีปลูกป่าเชิงเลนนะครับเยอะแยะเลยหลายแห่งนะครับเราแวะไปเที่ยวชมกันดูครับก็นอกจากจุดชมวิวนะครับก็ยังมีส่วนของสะพานไม้ไผ่ระยะทางรวมเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า1กิโลแน่ๆนะครับเดินวนไปเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมนะครับแนะนำนะมาถึงนี่ก็สักประมาณสัก 4-5 โมงก็จะไม่ร้อนแดดนะครับจุดเช่าจักรยานเขาปิดประมาณ5โมงนะครับแล้วก็ในพื้นที่อนุรักษ์ตรงนี้นะครับจะปิดประมาณ6โมงครึ่งนะครับเพื่อที่ว่าจะให้นักท่องเที่ยวได้ออกไปพื้นที่ข้างนอกนะครับป้องกันเรื่องสัตว์ที่จะเป็นอันตรายอะไรเงี้ยนะประมาณนี้ข้างในไม่มีของขายนะครับต้องซื้อน้ำซื้ออะไรเข้ามาด้วยถือว่าเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งนะครับที่สามารถมาเที่ยวกันได้แบบวันเดย์ทริปนะครับถ้าเกิดจะมาที่นี่อย่างเดียวผมแนะนำให้มาถึงที่นี่สักประมาณบ่าย3โมงถึง3โมงครึ่งนะครับแดดจะไม่ค่อยร้อนนะครับและจะได้มีเวลาดื่มด่ำกับบรรยากาศและธรรมชาติในอุดมสมบูรณ์ของกรุงเทพมหานครลองมาดูกันนะครับพิกัดและการเดินทางผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ